อยากจะถามว่าถึงเวลาหรือยังก็มันยังมันห่างไหนบอกว่าจะมาถึงตั้งนานแล้วทำไมถึงเพิ่งมาไม่พลอยหายไปด้วยคนพอดีผมบังเอิญเจอพลอยครับแล้วออกไปหาอะไรกินกันแล้วก็คุยเรื่องหุ้นพลอยยอมขายไหมไม่ครับดื้อด้านจริงๆเลยเด็กคนนี้นี่รอหน่อยนะถ้าสถานการณ์ไม่ดีรับรองพลอยต้องยอมขายแน่ๆครับว่าแต่ว่าขึ้นมากรุงเทพคราวนี้อยู่นานไหมคงอยู่ยาวเลยครับรอบนี้ผมมาเซ็นสัญญาซื้อคอนโดที่นี่ดีถ้ามีอะไรอะแวะมาหาที่บ้านได้นะบ้านหนุ่มโสดอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแต่มีสาวๆแวะมาไม่ขาดสายว่าจะมาหามีอะไรป่ะผมมีเรื่องสงสัยอยากจะถามครับอะทำไมบริษัทพีซถึงยกเลิกน้ำยางกับบริษัทพ่อผมหรือว่าคุณอาภาคินมีปัญหากับพ่อครับไม่นะคนที่สั่งบอกเลิกน้ำยางคืออรินไม่ใช่พี่คินตอนนั้นพี่คินให้อรินดูแลสาขาทางใต้อรินเป็นคนจัดการทุกอย่างโดยไม่บอกพี่คินแสดงว่าคนที่ทำให้บริษัทผมมีปัญหาก็คืออรินตกลงพีซจะใช้น้ำยางจากบริษัทนภัสจริงๆเหรอจริงครับเอาไงดีครับไม่ต้องห่วงฉันไม่ยอมโดนพวกมันไล่ออกฟรีๆแน่แค่รอจังหวะเล่นงานพวกมันกลับคืนก็แค่นั้นครั้งนี้พวกมันต้องพังทั้งบริษัพี่เพชรเป็นไงบ้างนี่เกิดอะไรขึ้นน่ะพี่กลับมาที่บ้านได้ไงพี่เมาหมดสติเจ้าของร้านก็เลยโทรให้พลอยไปรับคุณทัชชาเหรอใช่แล้วพี่เพชรไปดื่มอะไรมาทำไมไม่ได้สติขนาดนี้เมื่อคืนสภาพพี่เหมือนคนโดนวางยาเลยนะรู้ไหมหรอพี่เพชรพี่ไม่ควรจะไปสถานที่แบบนั้นร้านแบบนั้นเข้าใจใช่ไหมแต่คุณทัชชาเขารู้จักคุณพ่อนะคงไม่เป็นอะไรหรอกอย่าคิดมากเลยแต่พลอยไม่ไว้ใจเขาเลยท่าทางเขาแปลกๆอะแล้วเขาพาพี่ไปนอนในห้องทำงานของเขาด้วยไม่รู้หวังจะทำอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเขาคิดไม่ดีอ่ะเขาก็คงไม่โทรหาพลอยนะก็ไม่แน่นะคิดมากพี่ว่าเขาก็สุภาพดีหรอแมนด้วยเขาเป็นคนเตือนพี่เองว่าไม่ให้พี่ดื่มแต่พี่ก็ดื่มขนาดพี่เมาไม่ได้สติขนาดนั้นมีโอกาสให้ทำอะไรพี่ตั้งเยอะเขายังไม่ทำเลยพี่ว่าคนดีๆแบบเนี้ยพลอยไม่ควรจะระแวงนะไม่รู้สิเอาหน้าถือซะว่าได้เพื่อนดีๆเพิ่มอีกคนนึงไม่เป็นไรเลยที่แน่ๆพี่มั่นใจว่าเขาดีกว่าพี่ภูมิเฮ็ดเป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วค่ะเราได้เล่ามั้ยว่าเมื่อคืนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วใครโทรหาพลอย
เห็นว่าเป็นคนที่รู้จักกับคุณพ่อค่ะแต่ท่าทางเขาแปลกๆบอกไม่ถูกอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมทัชชานะครับคุณโทรมาได้ยังไงคะพอดีเด็กที่ร้านบอกว่าคุณเพชรทำกระเป๋าสตางค์ตกเอาไว้นะครับผมเห็นว่ามีนามบัตรอยู่ก็เลยลองโทรหาดูครับจริงเหรอคะนี่เพชรไม่รู้ตัวเลยคุณเพชรสะดวกให้ผมเอาไปให้ที่บ้านไหมครับผมจะได้ไปเยี่ยมคุณเพชรด้วยไม่เป็นไรค่ะเพชรเกรงใจเดี๋ยวเพชรไปเอาเองก็ได้ค่ะถ้างั้นเจอกันที่ร้านผมดีไหมครับแล้วเจอกันครับสาเหตุการตายของพ่อผมเป็นเพราะอุบัติเหตุจริงหรอครับได้ยินเขาพูดกันว่าพ่อเราไปขัดผลประโยชน์กับคนในพื้นที่สักคนนี่พี่ทัชชาแฟนคนใหม่ของเพชรหยุดหยุดระวังระวังออนระวังนะครับเฮ้ยนั่นคือลบจริงเหรอใช่จะร่วงนึกว่าแบบว่าเฮ้ยโอ้โหแบบไม่แบบอยากจะรู้คำตอบรบกวนเธอหน่อยมองตาฉันแล้วพูดความจริงอยากจะถามว่าถึงเวลาหรือยังก็มันยังมันห้ามหัวใจไม่ไหวเธอนั้นคิดเหมือนฉันบ้างไหมบอกฉันทีรู้สึกบ้างไหมเวลาใกล้กันใจมันวิววิวรู้สึกดีดีก็คงต้องรักกันดูสักทีเท่าไงCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ